แล้วครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณต้นหรือว่าผู้ใหญ่ต้นได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับผู้ใหญ่สวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมผู้ใหญ่สบายดีนะสบายดีครับนะฮะตอนนี้โทรมาจากที่ไหนครับเนี่ยที่เดิมครับจังหวัดนครสวรรค์ครับผมที่บ้านนะครับผมที่บ้านครับเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก่อนว่าคุณต้นเนี่ยเป็นเห็นเสียงหนุ่มๆอย่างนี้นี่เป็นผู้ใหญ่บ้านนะฮะเออแล้วก็ชอบฟังเรื่องผีๆด้วยทีนี้เนี่ยมาว่ากันถึงเรื่องที่ผมขออนุญาตเรียกว่าคุณต้นก็แล้วกันนะครับคุณต้นได้รับฟังมาจากเพื่อนร่วมงานครับเรื่องผู้ช่วยครับเป็นผู้ช่วยของผู้ใหญ่บ้านใช่ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นนานแล้วหรือยังครับประมาณปลายปีที่แล้วครับช่วงประมาณเดือนกันยาครับถ้าจำไม่ผิดไม่นานมานี้เองนะถ้าบอกว่าช่วงเดือนกันยาปลายปีที่แล้วใช่ครับพี่แจ๊คครับเรื่องของอำเภอยิ้มที่ว่านี้เป็นยังไงครับคุณต้นเชิญเลยครับก่อนอื่นก็ขออธิบายคำว่าอำเภอยิ้มก่อนนะครับพี่แจ๊คครับก็คือทางอำเภอที่ผมอยู่นะครับก็จะมีกิจกรรมทุกเดือนนะครับก็คือชื่อโครงการก็คืออำเภอยิ้มอำเภอเคลื่อนที่ก็คือทางหน่วยงานของภาครัฐต่างๆในอำเภอนะครับจะมาจัดแต่ละหมู่ตามหมู่บ้านเดือนละครั้งก็คือวนไปแต่ละตำบลตำบลนี้หมู่นี้แล้วก็วนไปตำบลนี้แล้วแต่ว่าเขาจะกำหนดให้หมู่ไหนเป็นเจ้าภาพนี้ครับเดี๋ยวนะคุณต้นครับผมขออนุญาตแทรกนิดนึงตอนนี้มันมีเสียงเหมือนมีเสียงแทรกไกลๆอยู่อ๋อพอดีบ้านไม่ไกลไม่ไกลนะครับเขามีงานบวชอ๋อโหต้องควรไหมครับพี่แจ็คไม่เป็นไรผมแค่มันเดี๋ยวมันจะเป็นเสียงที่มันแทรกเข้ามาแล้วหลายท่านอาจจะฟังเสียงของคุณต้นไม่ชัดครับเขาจัดงานบวชกันคืนนี้เลยอะฮะใช่ครับเขาร้องเพลงกันเปิดคืนหมาหอนด้วยนะครับเออมีงานบวชหลายงานเลยครับช่วงนี้ครับมาต่อเลยฮะคุณต้นครับก็ทางอำเภอนะครับเขาจะจัดแบบว่าอย่างเดือนที่ผมจะเล่าเนี่ยก็คือเขากำหนดมาอย่างหมู่ผมเนี่ยครับเป็นหมู่ที่7แล้วก็จะมีหมู่ติดกันอีก2หมู่ก็คือหมู่1แล้วก็หมู่2อันนี้ทางอำเภอเขากำหนดมาให้หมู่1เป็นเจ้าภาพจัดอำเภอยิ้มก็คือทางหน่วยงานรัฐในอำเภอครับจะมาบริการประชาชนถึงที่ครับในหมู่บ้านอย่างเช่นตัดผมฟรีปศุสัตว์ก็มาทำหมันฟรีอะไรเงี้ยครับก็จะมีเจ้าหน้าที่มาหลายฝ่ายหลายสำนักงานอย่างนี้ทางหมู่1เขาเป็นเจ้าภาพก็คือทั้งหมู่สามหมู่นะครับของหมู่ผมนะครับจะมีวัดหนึ่งก็คือเวลาทำบุญก็จะไปวัดเดียวกันวัดก็จะตั้งอยู่ที่หมู่สองแต่ก็หมู่ที่อยู่ติดกันหมดอันนี้ทั้งหมู่หนึ่งเขาก็เลือกที่ศาลาวัดนะครับเป็นสถานที่จัดงานทั้งผมแล้วก็ผู้ช่วยผมนะครับสองคนผู้ชายกับผู้หญิงก็ไปช่วยงานหมู่หนึ่งครับวันก่อนจะจัดงานก็คือไปช่วยกันยกของยกโต๊ะยกเก้าอี้ปิดผ้าม่านเพื่อช่วยหมู่หนึ่งเขาเตรียมงานนะครับครับวันเตรียมงานก็ผ่านไปด้วยดีครับไม่มีอะไรครับวันต่อมาครับวันรุ่งขึ้นก็ทางอำเภอเขาจะมาจัดงานเขาก็จะทำพิธีเปิดบ่ายโมงครับก็คือในอำเภอมาทำพิธีเปิดมีทอดผ้าป่าอะไรอย่างนี้แล้วก็หน่วยงานมาบริการเรียบร้อยครับในช่วงนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับก็ปกติดีก็สักประมาณบ่ายสามหรือสี่โมงเย็นนะครับประมาณนี้ทั้งหน่วยงานก็กลับหมดแล้วทั้งพวกผมก็ช่วยกันเก็บของเก็บที่เดิมนะครับพวกโต๊ะเก้าอี้ช่วยกันยกของเก็บทั้งผมก็ช่วยกันยกเก้าอี้ไปเก็บส่วนทางผู้ช่วยของผมนะครับผู้หญิงนะครับผมที่เป็นผู้หญิงเขาก็คือเดี๋ยวผมจะอธิบายศาลาก่อนนะครับก็คือหันหน้าเข้าทางศาลานะครับขวามือเราที่ติดกับศาลาจะเป็นเมนครับเมนจะห่างจากศาลาทางขวามือเนี่ยแค่ประมาณ10กว่าเมตรนะครับแล้วเขาแล้วเมนก็จะหันหน้ามาทางศาลาคราวนี้ทางข้างบนศาลาก็จะมีโซนที่ทำบุญกันอะไรกันที่จัดงานข้างบนแล้วก็ทางขวามือจะมีผนังกั้นก็คือมีพวกที่ว่าที่เก็บกระดูกอะไรเงี้ยเป็นช่องเต็มเลยครับแล้วก็เดินเข้าไปทางขวาที่ฝั่งที่ติดกับเมนเนี่ยจะเป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นครัวครับข้างบนศาลา
ทั้งผู้ช่วยของผมนะครับเขาก็เก็บของเก็บยกของเข้าไปเก็บทางครัวทางห้องน้ำเนี่ยครับยกเข้าไปคนเดียวเขาก็ตอนกำลังจะเดินกลับเข้ามาในศาลาเนี่ยเขาก็เหมือนห่างตาเนี่ยหันไปทางเมนนะครับมีสิ่งหนึ่งสะดุดตาครับเขาก็เลยหันไปดูปรากฏว่าเขาเห็นเป็นแบบเหมือนผู้ชายอะครับเขาบอกว่าผู้ชายแต่ว่าหน้านี้ไม่เห็นนะครับเพราะว่าตัวดำทั้งตัวเลยครับดำเป็นตอตะโกเลยครับเหมือนไหม้เนี่ยครับยืนอยู่ตรงประตูเมนครับแล้วก็หันหน้ามองมาทางผู้ช่วยผมครับทางผู้ช่วยผมเขาก็ตกใจครับเขาก็ตะลึงเขาก็ทำอะไรไม่ถูกครับเขาก็เลยตั้งสติได้เขาก็เลยรีบวิ่งเข้ามาตรงกลางศาลาเลยครับเพื่อมาตรงที่คนเยอะๆไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเขาก็ช่วยกันเก็บของอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แยกย้ายกันกลับบ้านครับแล้วก็มาเล่าให้ผมฟังที่หลังเนี่ยครับวันรุ่งขึ้นเขาก็ไปทำบุญให้กับคนที่เขาเห็นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเงี้ยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันคืออะไรใครมายังไงที่คาดการณ์กันนะครับก็น่าจะเป็นวิญญาณของคนที่ถูกเผาที่เมนนั่นแหละครับเขาอาจจะมายืนดูว่าเอ๊ะมาทำอะไรกันอะไรนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยที่คาดเดากันนะครับนะฮะคือมีคนเห็นเป็นแม่บ้านเนี่ยเห็นคนเดียวผู้ช่วยเนี่ยเห็นคนเดียวคนอื่นไม่มีใครเห็นใช่ครับเพราะว่าเขาเดินไปเก็บของคนเดียวครับเออนะครับแน่นอนว่าในวัดอะนะแล้วยิ่งตรงเป็นเมนเผาศพด้วยนะครับครับคงจะไม่ต้องไปหาคำอธิบายอย่างอื่นละว่าสิ่งที่เขาเจอมันคืออะไรใช่ครับนะครับแล้วยิ่งในวัดตอนกลางค่ำกลางคืนนะครับอยากจะบอกเหลือเกินนะครับยิ่งเป็นวัดตามต่างจังหวัดเนี่ยเลเวลผมให้เต็ม10นะครับความเงียบความวังเวงความน่ากลัวนะครับได้ครับวังเวงหน่อยได้ครับผู้ใหญ่ต้นนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของอำเภอยิ้มนะครับครับผมที่เกิดขึ้นไม่เป็นไรแค่โทรมาเล่าก็ขอบคุณมากๆแล้วครับนะฮะขอบคุณมากๆนะผู้ใหญ่นะครับขอบคุณพี่แจ๊คพี่บัตรแล้วก็วิวีเช่นกันครับเช่นกันครับผมเป็นเกียรติมากๆขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ